คุณคนเคยชินกับอัลมอนด์อัสรูปแบบนี้แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าอัลมอนด์อัสเป็นแบบนี้เอาล่ะได้เวลาเริ่มงานในยานอวกาศอีกครั้งหนึ่งดูซิว่าต้องทำอะไรบ้างโอเคภารกิจยังคล้ายกันเหมือนเดิมก็พอจับได้ละ พอจับได้แล้วว่าต้องทำไงบ้างอันนี้หวังว่าจะไม่ยากโอเคได้อยู่ได้อยู่ทีนี้มีภารกิจ3อันอยู่ตรงนู้นคืออะไรเอ่ยเดี๋ยวผมรอนทำตรงนี้ก่อนแล้วกันอันนี้ก็เสร็จละปึ๊บเรียบร้อยไปไฟดับโอเคไฟดับตอนไปแก้ไฟตัวแก้ไฟกดยังไงนะโอเคยังเหมือนเดิมเรียบร้อยโอ้ภารกิจผมอยู่ในห้องไฟ3อย่างเลยเหรอน่ากลัวเนี่ยต้องมาทำภารกิจมีศพแฮะชัดเจนชัดเจนยังไงหรอครับส่องกล้องโยเห็นสีชมพูเดินผ่านตกไปจริงเหรอเห็นจริงใช่ไหมตรงไหนวะเราเห็นในกล้องสีชมพูเดินผ่านไปแล้วศพอยู่ไหนยังไม่เห็นเรื่องเลยศพอยู่หน้าห้องกล้องเนี่ยเก๋แล้วค่ะเก๋ยืนส่องอยู่ตั้งนานมากแล้วมีคนยืนมองเก๋ด้วยแต่เก๋ไม่รู้ใครยืนมองเก๋ส่องกล้องอ่ะพี่ไม่ยืนมองพี่ไปซ่อมไฟผมเองก็ไปซ่อมไฟอยู่เหมือนกันผมเห็นน่าจะเป็นคนแล้วมีจุดมองบอกถึงว่ามีคนมองอยู่แต่ไม่รู้ใครมองแล้วเก๋ก็ออกมามองแล้วเก๋ก็คลิกเข้าไปในกล้องอีกทีนึงอ้าวเจอศพคุณครูแล้วเห็นคนเดียวนะคุ้มไม่ได้เลยเห็นคนมองกล้องอยู่ก็ในเป็นทันเกมเพราะว่าไม่ชัวร์เผื่อแบบฆาตกรอาจจะแบบโทษโคตรกิฟไม่โคตรกิฟคืออะไรครับเป็นทางเข้ากันกิฟใช่ไหมตอนนี้กิฟก็ไปก่อนแล้วกันเพื่อนกิฟก็ไปก่อนนี่เราต้องจับคนร้ายให้ได้ครับทุกคนพยายามเข้าพี่คิดว่ายังไงบ้างเหรอหลังจากผ่านศึกมาเยอะจะได้ทำเสร็จไหมเนี่ยในห้องไฟไปทำสิโทษโอเคก็หลังจากที่ได้ยินหลักฐานจากพี่เกตแล้วสีชมพูอยู่ใกล้ศพที่สุดตอนนี้ก็ทำได้แค่สงสัยไว้ก่อนก็คือคุณกิฟต์เป็นผู้ต้องสงสัย number 1โอเคแล้วเราต้องไปหลั่นยานเพื่อแก้ไขระบบตรงนี้ก่อนที่ผ่านมาผมไม่ค่อยได้เล่นบทเป็นคนดีที่ทำหน้าที่เป็นนักสืบสักเท่าไหร่ซึ่งในครั้งนี้ผมจะลองพยายามเล่นแบบคิดวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆดูถ้าผมสงสัยใครหรือใครมีหลักฐานที่ทำให้รู้สึกว่าแบบต้องเป็นฆาตกรแน่ๆผมจะพยายามตามคนนั้นไว้อย่างเช่นคุณกิฟต์นี่แหละทำอะไรในห้องไฟคนเดียวรอให้ใครไปใกล้ๆและฆ่าทิ้งหรือเปล่าผมจะพยายามแบบส่องมองพฤติกรรมของเขาให้ได้มากที่สุดโดยที่ไม่ให้ตัวเองไปใกล้เขาจนเกินไปเพื่อที่ผมจะได้ไม่เป็นเหยื่อของเขาและเราต้องไปแก้ออกซิเจนตอนนี้ผมสงสัยคุณกิฟต์ผมจะพยายามดูพฤติกรรมหลายๆอย่างของคุณกิฟต์เอาไว้และดูซิว่าเขาจะเผยไตหรือว่าแอบทิ้งหลักฐานเพิ่มเติมอะไรที่ใช้มัดตัวเองไว้มากน้อยแค่ไหนหรือเปล่าคำถามคือเหยื่อรายต่อไปจะเป็นใครและศพจะอยู่ที่ไหนในสถานการณ์แบบนี้มันต้องมีแล้วล่ะขึ้นอยู่กับว่าพี่เกตตายนี่ไงศพที่ผมพูดถึงอะไรเจอศพที่ไหนไหนเล่ามาสิเรากำลังจะมากดตรงสาบุทานแล้วเราก็เจอศพตรงสาบุทานปะวะสาบุทานที่ไหนอยู่ตรงแถวห้องเอ้ยไม่ใช่สาบุทานดิเรียกอะไรนะออกซิเจนปะฮะออกซิเจนอยู่บนขวาแล้วยังงงกับแมปอยู่เลยเนี่ยเอ๊มีศพด้านบนขวาเหรอเอ๊แปลกแฮะแต่ผมเห็นนกเดินไปห้องขวาบนห้องสาบุทานบนผมก็เดินมาเจอโซล่าเนี่ยใช่เจอกันและเรากำลังจะลงไปห้องแอดมินพอดีเลยเมื่อกี้เราเดินตามโซล่ามาด้วยตะกี้เห็นใครมันแค่ออกซิเจนอยู่ผมก็เลยเดินออกมาระหว่างออกมานายเห็นศพบ้างไหมจะรู้ไหมเนี่ยเดินมาก็เจอนายระหว่างออกไม่ได้เข้าไปสูดเห็นศพเหรอก่อนหน้านี้ยังไม่มีศพเลยยังไม่เห็นเลยเห็นคนแก้ออกซิเจนอยู่ฉันไปไม่สูดก็เลยมองไม่เห็นว่าข้างในใครแก้ออกซิเจนเมื่อกี้ออกซิเจนแก้เสร็จหมดยังเหมือนจะเสร็จแล้วเสร็จแล้วหนึ่งปุ๊บพี่กิตก็แก้เสร็จแล้วน่ะโผล่มาหน้าห้องพี่กิตเลยใช่เดินไปถึงปุ๊บพี่กิตก็แก้เสร็จละเห็นหน้าห้องแอดมินอ่ะเอาไงผมไม่เห็นอะไรมีอินพอสเตอร์1คนใช่ไหมใช่งั้นรอบนี้สคริปต์ไปก่อนได้พี่คะทำไมถึงให้สคริปต์ออกมาล่ะก็แค่อยากให้ชัวร์ไว้ก่อนน่ะอยากได้หลักฐานเพิ่มตอนนี้ก็ยังสงสัยคุณกิฟต์อยู่นะแต่แบบมันยังไม่ชัวร์คือเพราะว่าศพที่2เราไม่ได้โอ้ยกลัวๆจะไปไหนก็ไปจะไปไหนก็ไปอย่ามาตามมันสิ
คือศพที่สองอ่ะมันยังไม่ชัวร์เพราะว่าเรามองไม่เห็นว่าคดีฆาตกรรมมันเกิดที่ไหนและไฟดับอีกแล้วน้อยเนาะโอเคพี่กิจทำเสร็จก่อนเดี๋ยวก็มาจัดการไอ้ไฟตรงนี้อย่างเยอะแต่ฆาตกรมีแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นน่าจะจับพิรุธง่ายอยู่แหละถ้าคิดแบบนั้นนานเดี๋ยวก็ตายหรอกค่ะเอาหน้าค่อยๆคิดไปหน้าเดี๋ยวก็คิดออกเองแหละโอเคออกซิเจนเสียรีบมาแก้เลยใส่รหัสผ่านใช่ไหมโอเค09384 09384โอเครันวิตาทำไม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 วิตามาทำไมวิตามาทำไมเดี๋ยววิตามาทำไมจะกดนะกดนะกดจริงนะกดจริงนะที่กลางห้องนะจะฆ่าเหรอจะฆ่าเหรอจะกดจริงนะเป็นไม่เป็นเนี่ยจะตามาทำไมหรอจะไม่เป็นน่ะบ้าบอโอ้ยเสียวืบเหลือภารกิจเดียวใช่ไหมเนี่ยเราใช่เหลือภารกิจเดียวละโอเคเรียบร้อยภารกิจเสร็จสิ้นตอนนี้เราก็กว้างแบบไปดูใครก็ได้แหละขอมาดูโทริกับมาอยู่การห้องก็ดีเหมือนกันนะทำไมเขานิ่งเลยเนี่ยทำไมโทริเขานิ่งเลยเนี่ยแล้วคุณกิฟยังสงสัยคุณกิฟอยู่คุณกิฟจะฆ่าใครไหมลองฆ่าดูสิโอเคโทริกดขอเทสดูหน่อยยังไม่มีใครตายโอเคใช่โทริหรือว่ามีใครตายไปแล้วจะทำไมวินไลจะทำไมฮะเช็คพวกเขาปลอดภัยไงไม่ใช่นายวินไลจะทำไมจะทำอะไรจะฆ่าฉันแล้ววินไลจะแบบฉันก็นึกว่านายเห็นนายมาหาฉันปะวะจะบ้าเหรอฉันเห็นนายนะวินมาหาฉันเนี่ยแค่เช็คเฉยๆว่ามีใครตายหรือยังโอเคมีใครทำไปไม่เสร็จบ้างครับผมเสร็จหมดแล้วถึงได้ยืนอยู่ห้องกลางเนี่ยเสร็จก็เสร็จหมดแล้วเหมือนกันครับตอนนี้ต้องระวังแค่ไฟดับสรุปรอบนี้ก็ไม่มีหลักฐานเพิ่มเติมเลยนะคะมันก็ใช่แต่ก็ยันสงสัยคุณกิ๊บไม่หายอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้ภารกิจใกล้เสร็จแล้วยังไงฆาตกรก็ต้องรีบฆ่าแล้วล่ะไม่ว่าจะยังไงก็ตามรอบนี้ต้องมีใครสักคนโดนฆ่าแน่นอนไม่งั้นก็จะแพ้ทันทีเลยฆาตกรเนี่ยภารกิจเหลือแค่ท่านแบนคนเดียวแล้วจริงๆเราไม่ต้องทำอะไรแล้วแค่หวังอย่างเดียวแค่ท่านแบนทำภารกิจให้เสร็จไวๆและไฟก็ดับโอเคอันตรายแล้วจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ฆาตกรต้องฆ่าใครสักคนแน่เราแบบมองเห็นคนแบบโอ้โหคือเป็นเงาๆด้วยนะคือฆ่าง่ายนะเนี่ยคือไม่รู้เลยว่ามีใครโดนฆ่าข้างหลังไหมอ่ะจ้าเด็กฟักผมอยู่ห้องกลางนะจ๊ะบอกไว้ก่อนตะเกียบไม่ทันแบงก์ก็ไม่ทันเป็นเราทั้งนั้นก็ไม่ทันแบงก์ก็ทันพี่กิตอ่ะไม่ใช่แน่นอนพี่กิตผมจำได้คนที่อยู่ติดๆหลังผมเก็บผมทันสองคนเดียวคนใดคนหนึ่งเป็นเลยพี่กิตอ่ะเลยแบบอยู่ก็มีคนตายยืนกองกันสามคนสี่คนตามกันมาเหมือนเดิมนั่นโอเคฮะเป็นไงบ้างล่ะคะโอนี่จังน่าจะสารภาพความคิดให้เร็วกว่านี้เอาตามจริงๆน่าจะจับคุณกิฟได้แต่ตาแรกแล้วนะไม่น่าติดคิดเยอะเลยแต่ว่าเหลือแค่นิดเดียวละยังไงก็ชนะอ่ะชนะพอดีโอเคชนะถูกยังกิฟเล่าแต่ไม่ให้พักเลยโอเคแยกไปทำภารกิจก็ได้แล้วพวกเราดูเหมือนยาลำนี้จะไม่อยากให้พี่พักเลยนะคะให้ตายเหอะปกติแล้วเกมมันรีบขนาดนี้เลยเหรอก็หวังว่ารอบนี้เราจะไม่ตายแล้วกันนะมาทำภารกิจหน้ายานก่อนแล้วกันคุมหานเสือใช่ไหมออกซิเจนใช่ไหมออกซิเจนก็ยังดีนะอยู่แถวนี้พอดีคุณกิฟใช่ไหมเนี่ยรอบนี้ไม่ใช่ใช่ไหมรอบนี้7 8 8 1 5โอเคเรียบร้อยมีใครไปตรงกลางหรือยังมีครับโอเคมีไปละงั้นทำภารกิจห้องนี้ก่อนละกันน่าจะเป็นครับทิ้งขยะโอเคทิ้งไปเรียบร้อยแล้วก็มาคุมหางเสือต่อน่าจะเป็นหางเสือใช่ไหมคุมหางแต่ว่าผมไม่ค่อยเข้าใจหางเสือปัญญาลำนี้เท่าไหร่นะเนี่ยมันเหมือนล็อกเป้าอะไรสักอย่างแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้มันคือออโต้พายโลตใช่ไหมน่าจะใช่มั้งจังหวะนี้น่าจะมีใครตายหรือยังนะ
ทันแบงตามหลังมาทันแบงไม่ใช่ใช่ไหมคุณครูเดินสวนโอเคเฮ้ยทุกคนครับผมเจอศพคุณกิ๊กอยู่ที่ห้องด้านล่างที่เป็นห้องเติมน้ำมันครับผมเห็นคนเดินผ่านด้วยบอกก่อนนะยังอยู่โซนห้องออกซิเจนโซนฝาที่เอาไว้ยิงโอเคไม่เป็นไรท่านแบทเห็นคนเดียวกับที่ผมเห็นใช่ไหมผมไม่สังเกตท่านผมไม่เห็นเดินผ่านเอ้าโอเคไม่เป็นไรท่านแบทผมเห็นคนเดียวก็ได้ไม่เป็นไรครับผมว่าไปท่านซึ่งคนที่ผมเห็นเขาเดินผ่านนั่นก็คือใครบอกไปกันใช่นั่นแหละคุณครูอ้าวฉันบอกอยู่เมื่อกี้ว่าฉันน่ะเดินผ่านผมเป็นพยานให้พี่กิจได้เพราะพี่กิจกำลังซ่อมอยู่ตรงไอ้อะไรห้องออกซิเจนอ่ะใช่ครับใช่ผมเป็นคนแค่ห้องออกซิเจนเองก่อนที่จะไปห้องออกซิเจนตรงกลางแต่เห็นมีคนซ่อมแล้วผมก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ไปแล้วก็เดินย้อนกลับมาเจอท่านแบงค์แล้วก็เดินไปที่ห้องตรงกลางไปเจอคุณครูเดินผ่านแล้วพอเข้าไปอีกปุ๊บเงยมองดูข้างบนไอ้ตรงสายไฟอ่ะก็เจอศพคุณกิ๊บทันทีเลยพี่สแกนตัวพี่สแกนตัวฉันไม่เห็นเลยเพราะว่าฉันกำลังรูดการ์ดอยู่แล้วฉันรูดการ์ดเสร็จฉันก็ลงมาไม่ได้สนใจตรงนั้นเลยเออผมเห็นคลิปล่าสุดแล้วนายไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมฉันไม่เห็นเพราะฉันก็เป็นแบบนี้แหละอ๋อจะเล่นอย่างนี้ใช่ไหมโอเคได้ฉันจะตามติดนายไปทุกที่เลยเพื่อนได้เดินตามมาถ้าผมตายก็จะโกรธครูเลยโกรธครูเลยถ้าเห็นผมตายผมจะตามติดไปตลอดแสดงให้ฉันเห็นสิความบริสุทธิ์ของนายน่ะใช่เลยฉันจะแสดงความบริสุทธิ์ให้นายเห็นครั้งนี้ผมมั่นใจในหลักฐานของตัวเองผมจะตามติดคุณครูไปทุกที่เลยผมจะไม่ปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวแน่นอนเพื่อนฉันจะอยู่เคียงข้างนายจนกว่าทุกคนจะทำภารกิจจนเสร็จแน่นอน บอกเลยครับว่าถ้าหากว่าคุณครูอ่ะเป็นฆาตกรจริงๆอ่ะคุณครูจะไม่เหลือทางเลือกเลยที่จะฆ่าคนอื่นนอกจากจะต้องใช้ออกซิเจนกับด้านหลังยานเท่านั้นซึ่งมีคนแก้แล้วใช่ไหมโอเคมีคนแก้แล้วฉันอยู่กับนายได้เพื่อน บอกเลยว่าฉันจะไม่ทิ้งนายฉันจะอยู่เคียงข้างนายเสมอแล้วเมื่อกี้คุณครูเขาไม่ไปแก้ออกซิเจนด้วยนะน่าสงสัยเขาอีกปกติเขาจะเป็นคนที่แบบแก้ออกซิเจนเป็นคนแรกเลยนะถ้ามีสัญญาณสปอร์ตเฮดขึ้นบอกเลยว่าดินไม่หลุดหรอกครูยังไงนายอ่ะก็เป็นคนร้ายนัมเบอร์วันแน่นอนพี่คะตันซื้อของกลับมาแล้วมาช่วยเปิดประตูหน่อยสิคะอ่ะเอ๊ะเดี๋ยวให้เปิดตอนนี้เหรอให้เปิดตอนนี้เหรอก็ตอนนี้สิคะพี่งั้นแป๊บนึงนะคุณครูจะกดออกซิเจนให้ใช่ไหมต้องไปกดปุ่มตรงกลางก่อนคือว่าที่มากดปุ่มนี่ไม่ใช่อะไรหรอกครับน้องผมไปช่วยเปิดประตูเดี๋ยวมาแป๊บโอเคเดี๋ยวสายไฟอันเดียวครับผมโอเคกลับมาแล้วครับปรากฏว่าไม่มีใครตายเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ไม่มียังไม่มีเพราะว่าโซราตามคุณครูตลอดเวลาเลยขนาดนี้อ๋อก็คือยังไม่มีศพใหม่เลยใช่ไหมใช่เพราะว่าตอนนี้ไม่มีศพเพิ่มมาเลยตั้งแต่ตายคือถ้าอย่างนั้นนายก็ยังเป็นผู้ต้องสงสัยยังไม่ยกฟ้องหรอกนะยังไม่ยกฟ้องเลยนะมันยังเชื่อมันยังตามอีกนะใช่ฉันก็ตามติดนายไปตลอดอยากบอกครับพี่เจนว่าผมอึดอัดมากเลยครับมีคนเอาหน้ามาใส่แล้วไม่ดีเหรอฉันจะตามติดนายไปตลอดเลยเพื่อนมันจะมีทำไมเล่นต้องรักใครเป็นศพนั่นแหละคุณครูเนี่ยมีความผิดแล้วกดความผิดอย่างนี้นี่เองไม่ครับเข้าใจนะท่านครูเข้าใจท่านเข้าใจสงสารเชียวแล้วมีอินพอปเตอร์และเพื่อความแน่ใจใครทำเสร็จแล้วก็ตามไปเป็นเพื่อนได้นะยังไงก็ตามผมเชื่อ 100% ว่าคุณครูนี่แหละคนร้ายการที่ตอนนี้ยังไม่มีศพเลยเนี่ยก็ยิ่งเป็นการันตีเลยว่าคุณครูมีเปอร์เซ็นต์สูงมากเพราะว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยคนร้ายเขาจะต้องโผล่มาฆ่าผมแล้วในตาก่อนหน้านี้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยคือแบบปล่อยผมมีชีวิตอยู่ยาวๆเลยทำไมนะเหรอก็เพราะว่าคนร้ายคือคุณครูไงถ้าหาว่าผมตายเขาก็ตายเพราะฉะนั้นทางเลือกเดียวที่คุณครูจะสามารถฆ่าคนอื่นได้ก็คือนี่แหละสมุทรเทศพยายามทำให้ระบบนู่นนี่นั่นในยานมันเสียให้ได้มากที่สุดแล้วก็หวังว่าคนจะไปแก้ไม่ทันซึ่งเปอร์เซ็นต์มันค่อนข้างต่ำมากจริงๆก็ดูซิว่าคุณครูเขาจะสามารถดิ้นหนีรอดการจับกุมคันนี้ไปได้หรือไม่หรือเขาจะฟิลขาดแล้วก็ฆ่าผมก่อนเอาตกใจหมด
ผมว่าถึงเวลาสารภาพแล้วล่ะอย่างนั้นเลยดันทำไมฮันเกลิกินผมอะไรมันเงียบเกินไปแล้วอ่ะตอนนี้สมบทเหตุก็แล้วอะไรก็แล้วตอนนี้มันเงียบเกินไปแล้วคิดว่าเราคนฆ่าคุณครูถึงไม่ใช่ก็คนฆ่าไปก่อนเอาเทสโอเคได้ครับใส่สูงมากเพราะว่าปกติศพมันต้องเพิ่มอีกศพแล้วแต่ว่ามันศพมันยังไม่เพิ่มเลยเพราะงั้นผมขอเรื่องของครูขอญาติคุณครูส่งบูชายันนะตามสบายเลยพี่กิจมาถึงขั้นนี้แล้วใช่ไหนๆก็มาถึงขั้นนี้แล้วคุณครูพูดมาเลยดีกว่านายเป็นไม่เป็นเนี่ยฮะอันแบงค์เป็นห่างแล้วนายจำผิดแล้วอ๋อเหรอโหวตตัวเองไปทั้งแบงค์เนี่ยเอาไปว่าผมยังไม่ลงรอยดีกว่าผมยังอยากตามก็ต่อยังตามต่อด้วยนะเขาตายแล้วท่านจะตามยังไงและคำตอบก็คือเป็นยังไงล่ะนี่สัมผัสของผมถูกต้องแล้วที่บอกว่าไม่ได้ตามถูกตลอดผมแบบเราไม่เป็นผู้หญิงนะเหรอนะเงียบเลยกับตัวร้ายฉันจะตามติดนายตัวร้ายจะตามติดใช่แล้วถ้าหากว่าผมรู้สึกเลยว่าใครอ่ะเป็นฆาตกรผมจะพยายามตามติดคนนั้นไม่ห่างเลยจะพยายามทำแบบนั้นเลยเพราะมันจะเปิดช่องว่าให้ฆาตกรฆ่าคนอื่นได้ยากมากแต่การจะทำอะไรแบบนี้ได้ต้องมั่นใจในหลักฐานของตัวเองให้มากด้วยนะไม่ใช่แบบเราแค่สงสัยแล้วเราก็จะตามเขาไปเนี่ยเราต้องมั่นใจในหลักฐานด้วยซึ่งรอบเมื่อกี้ผมมั่นใจมากไงผมเลยทำแบบนั้นได้แต่ถ้าหากว่ารอบต่อไปเนี่ยผมแบบไม่มั่นใจว่าหลักฐานที่เจอมันแบบ 100% มั้ยผมอาจจะแบบไม่ได้พูดแบบเมื่อกี้แล้วก็แอบตามแบบมองทางๆอะไรแบบนั้นมากกว่าก็อาจจะเสี่ยงหน่อยแต่ก็จะทำให้เราได้หลักฐานอะไรวันนี้สิ่งที่สำคัญเลยคือเราต้องพยายามจำจุดเกิดเหตุแล้วก็บุคคลที่เดินผ่านหรือสถานที่ที่แต่ละคนทำภารกิจอยู่ให้ได้อะไรบนนั้นเพื่อที่จะได้ระบุว่าใครน่าสงสัยที่สุดที่จะเป็นคนร้ายแล้วเนอะก่อนหน้านี้ออกซิเจนดับต้นมีใครฆ่าใครแล้วหรือเปล่าท่านแบงค์จู่เห็นหน้าแล้ววิ่งเข้าทำไฟเฉยแปลกๆนะเนี่ยเราอ่ะมีศพอยู่ด้านหลังนี้หรือเปล่าจู่ๆทำไมวิ่งเข้าด้านหลังเนี่ยเอ้ยอีกแล้วหรือว่ามีข่าวอะไรครับตรงไหนนกตายอยู่ในครับก่อนที่จะพูดว่านกตายที่ไหนผมอยากจะทราบว่าแต่ละคนตอนนี้อยู่ที่ไหนกันบ้างพี่เจอโทรศัพท์แป๊บนึงใช่มั้ยอยู่ในห้องที่กดโหวตได้อยู่กับพี่กิจเพิ่งเดินสวนเอาไปเมื่อกี้ใช่พี่ตรงหน้ายานเลยโอเคนายอยู่หน้ายานใช่ไหมใช่แล้วผมเห็นพี่เจ้าสวนจะก่อนแป๊บนึงไปพอพี่แยกจากโซลาร์พี่ก็เจอครูหน้ายานซ้ายหรือขวาตรงด้านแต่ว่านายมีพยานเป็นพี่เกตเนอะใช่พอพี่แยกกับโซลาร์พี่ก็เจอคุณครูใช่แล้วท่านแบงค์ล่ะครับผมอยู่ขวาล่างขวาล่างนะครับขวาล่างเหรอตรงทำโล่ชิเดี๋ยวไม่ถามพี่กิจเหรอพี่กิจมีพยานดิแล้วพี่กิจอยู่กับเราไงลืมเหรอพี่เกตพี่เดินผ่านพี่เดินผ่านกิฟต์ตรงห้องคาเฟ่เทเลียแล้วพี่กำลังจะไปห้องไปทางขวาเครื่องบนขวาแล้วศพอยู่ไหนศพอยู่ไหนคือต้องเล่าก่อนว่าตอนที่ผมทำภารกิจทางขวาเสร็จผมกำลังจะเดินทางซ้ายผมเดินขึ้นไปเพื่อที่จะเข้าไปด้านหลังในห้องดูกล้องใช่เจอศพในห้องดูกล้องหันไปทางขวาในห้องดูกล้องก็เจอเลยทางซ้ายนะผมก็เลยอยากรู้ว่าในระหว่างนั้นน่ะใครอยู่ที่ไหนกันบ้างที่อยู่ขวาเลยอ่ะห้องที่ยิงคิวอ่ะอิมพอร์เตอร์มันสามารถมุดท่อได้มั้ยอ่ะเค้าอาจจะฆ่าได้ก็อาจจะวาร์ปได้ใช่ทางนั้นมีท่อหรือเปล่ามีดิโอเคงั้นรอบนี้สคริปต์กันไปก่อนโอเคเหมือนวันนี้พี่จะดูต่างไปจากทุกวันนะพูดอย่างนี้หมายความว่าไงพี่ก็เป็นแบบนี้ทุกวันนั่นแหละท่านแบนน่ะผมรู้สึกสงสัยท่านแบนมากที่สุดเพราะว่าในหมู่ทุกคนที่อยู่ใกล้ศพผมเห็นท่านแบงอยู่ใกล้ที่สุดก็คือเห็นเขาอยู่ในห้องสายไฟใช่ไหมจะว่าไปก่อนหน้านั้นน่ะผมเห็นท่านแบนเดินออกมาด้วยแต่ว่าไม่มั่นใจว่าเดินออกมาจากทางเดินหรือว่าเดินออกมาจากห้องของสายไฟก่อนที่จะกลับเข้าไปน่าสงสัยมากท่านแบงนี่ก็ผ่านมาพักนึงแล้วนะยังไม่เจอศพเลยเหรอเนี่ยสมบัติเหตุปล่อยเป็นบ้าผมว่าต้องมีศพแล้วล่ะแค่เรายังหาไม่เจอเท่านั้นเองว่าศพอยู่ไหนศพอยู่ที่ไหนเดี๋ยวอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นครับสองคนเลยอ่ะก็โอ้โหอะไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวมีฆาตกร2คนแล้วทำไมเร็วเดียวคนเดียวโอเคทุกคน
โอเคคุณครูพี่อยู่คุณครูตลอดแล้วพี่ก็อยู่กับท่านแบงค์เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวก่อนที่จะคิดที่จะกดอะไรเนี่ยคือตั้งใจตั้งสติกันก่อนนะไม่คิดว่ามันแปลกๆบ้านเหรอที่แบบมันมี2ศพเนี่ยจริงมันต้องมีศพใหม่กับศพเก่าสิเพราะว่าคนร้ายมีคนเดียวมันต้องมีครูดาวจะตัดสินว่าศพที่ผมเจอเป็นศพใหม่หรือเก่าไม่ได้หรอกนะแล้วผมก็ตาแรกก็มีพยานที่อยู่ด้วยแต่เมื่อกี้เรา3คนอยู่ด้วยกันเลยท่านเมื่อกี้อยู่เป็นกลุ่มเลยมีท่านคนเดียวที่แยกไปแล้วก็เจอเขาปีกแต่ไม่ใช่อย่างนั้นเดี๋ยวทุกคนแป๊บนึงรอบแรกอ่ะทุกคนมีพยานสถานที่แต่ท่านแดงไม่มีพยานสถานที่กับใครเลยใช่ไหมอยู่คนเดียวใช่ผมทำอยู่คนเดียวแต่รอบเนี้ยคือเกสอะอยู่กับครูตลอดเวลาแล้วท่านแดงเพิ่งโผล่มาจากทางซ้ายมือห้องสแกนตัวทางนั้นไม่ผมมาจากทางขวาข้างบนนะผมเออเห็นอยู่พี่เกสผมมาจากทางขวาแล้วท่านครูก็เป็นทีมขยะผมเห็นอยู่ตรงนั้นเอาเป็นว่าผมขอบอกเลยแล้วกันว่าผมโหวตท่านแบนเพราะว่าท่านแบนเป็นคนเดียวที่ไม่มีพยานที่อยู่ในตาแรกแต่ท่านเจอศพ2ทีแล้วนะท่านผมว่าท่านน่าจะใช่แหละทําไมแต่มันก็มีศพใหม่กับเก่านะเอ้าทําไมท่านไม่ยอมท่านท่านก็ไม่รู้ว่าใครท่านทําเวทต่อกันเออเริ่มสงสัยไปด้วยแล้วแบบนี้พี่จะทํายังไงดีคะก็ทําอะไรไม่ได้หรอกก็ถูกสงสัยไปแล้วนี่แต่ตอนนี้ท่านเลือกของท่านแบงค์ก็เหลือแค่ไม่กี่ทางแล้วล่ะเพราะตอนนี้คนที่ถูกสงสัยก็จะมีท่านแบงค์กับฉันใช่ไหมซึ่งคนที่ท่านแบงค์สามารถฆ่าได้ตอนนี้ก็มีแค่พี่เกตกับคุณครูเท่านั้น2คนเนี้ยตัวติดกันตลอดและแน่นอน2คนเนี้ยใครสักคนนึงอ่ะต้องมาอยู่ข้างเราแน่ซึ่งถ้าไม่มีใครอยู่ข้างฉันก็จะไปอยู่ข้างเองจะพยายามตัวติดกันกับพี่เกตให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะได้ให้มีพยานที่อยู่นะหลักๆเลยคือตอนเนี้ยท่านแบงค์มีตัวเลือกแค่ไม่คุณครูก็พี่เกสเท่านั้นแหละได้แค่นี้จริงๆโอ้โหท่านแบงค์ไม่ฆ่าเราหรอกไม่ฆ่าเราหรอกถ้าฆ่าเนี่ยตัวเลือกก็จะเหลือแค่เขาคนเดียวเขาฉลาดพอที่จะไม่ทำแบบนั้นแน่ๆตัวเลือกเขาอ่ะเลยจะเหลือแค่ฆ่าคุณครูไม่ก็พี่เกสเท่านั้นก็หวังว่าต้องหาพี่เกสเจอก่อนต้องรีบหาพี่เกสให้เจอก่อนจะมีศพพี่เกสอยู่ไหนเนี่ยพี่เกสอยู่ไหนเนี่ยโอเคแล้วเราก็อยู่หลังยานพอดีเลยทีนี้ก็แค่รอใครสักคนมากดจะมีใครมาไหมเนี่ยจะมีใครมาไหมเนี่ยเอ้ยเจอศพพอดีจะเจ็บแล้วเอ๊ะไม่เนียนเลยท่านแซมชัดๆเลยท่านสุราอยู่ไหนท่านสุราไม่ต้องคิดเยอะผมอยู่หลังยานกำลังรอใครสักคนมาสแกนนิ้วมือด้วยกันท่านถึงสแกนแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ผมจะไปสแกนท่านเจ๊เขาฆ่าท่านครูหลังผมพี่นะเราเดินกันมา3คนแล้วพี่เดินนําไปก่อนแล้วท่านแบงค์เดินกับคุณครูแล้วท่านแบงค์ก็ข้ามครูต่อหน้าต่อตาพี่เว้ยไม่ใช่แล้วท่านท่านโอละรอบที่แล้วตัวละผมไถผมด้วยเนี่ยเวรกรรมเอ้ยนั่นสินะท่านเกรนเดียนว่าตัวละนั่นว่าคุณครูตลอดเวลาตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นท่านนะแต่ไม่ใช่แล้วเมื่อกี้ฆ่าต่อหน้าต่อตาผมใช่ต่อหน้าต่อตาเลยครับท่านที่แล้วพี่อยู่กับคุณครูตลอดเวลาแล้วเอ้ยนิดเดียวเองไหลไปถ้ามาเห็นผีคนอาฆาตตามเป็นคนเดียวเลยท่านแบงค์ผมน่ะเป็นคนที่มั่นใจในหลักฐานที่ผมพบเจอเสมอเลยครับแหมนานๆทีจะได้สวมบทเป็นนักสืบนะเนี่ยเป็นบทบาทที่ทำให้รู้สึกว่าไม่ใช่พี่เลยล่ะคุณอย่างไงหมายความว่าไงฮะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้มากเลยนะครับรวมถึงแฟนอาร์ตของทุกคนที่ส่งกันมาด้วยไว้คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมได้ครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอาริกาโตกุไซมัสซายูนารามินาซังไว้เจอกันใหม่นะ